ยายฟันมันจิกเด้อยายฟันมันจิกเออท่านั่นล่ะดันตัวออกน้ำเออพ่อโอ้โหครับดินเองก็เปียกหวังทีวะไปเข้าไปเลยเลิกไปเก็บก่อนครับทีนี้เดินทางเข้ามาถึงก็อัจจระบีเลยครับสารวัตรจระบีก่อนลงทำงานขุดคลองนะครับเอาดินมาทำเป็นคันสำหรับรถนะครับผมเดินได้นะครับเป็นทางครับเดินลุยมาแล้วครับแข็งครับแข็งแข็งครับแข็งแข็งใช้ได้เลยรถแบ็คโฮรถขุดเรานี่จะดีอยู่อย่างนึงครับคือเราสามารถแทงดูได้รถอย่างอื่นแทงไม่ได้นะครับเสียงอย่างเดียววัดดวงครับช้าเอาเลยเหลือมาดูแถวนี้แก้นมาครับเห็ดคู่4เมตรป่ะพ่อหลังมันให้ได้ประมาณ4เมตรป่ะหลังได้แต่ว่าเอาเอื้อมรถเกี่ยวเอาไปแม่นได้มาได้18ก็สิ4เมตรแล้ว4 5เมตรพุ่นแล้วเอาหาเม็ดเนาะคันเนาะอันนั้นเม็ดนั่นเฮาเห็น3เม็ดอันนั้น4เม็ดนั่น
ครับมันพอดีรถแข่งอ่ะฮะพอดีรถแมคโครพอดีนี่ล่ะรถแมคโครนี่3เมตรนี่ครับแท็กมันนี่เฮาแสดงว่าเฮ็ดเขาเฮ็ดมา3เมตรกว่ามันบ่นั่นต้อง3เมตรกว่าเฮาต้องเอา4เมตรว่ะเอาแลนด์10ล้อ10ล้อแลนด์สบายเลยเนาะ4เมตรแหละเอาหลังเอาไออันนั้นเอาปกหลังบ่ครับหรือว่าปกหลังทางนั้นบ่เอาตีนมันไหลตกอันนี้แค่อันนี้พออันว่าทางไว้นะแม่นมันอันของพ่อทางไว้ป้องเอาตีนมันตัวแค่คู่มันป่ะครับคู่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะให้ตีนมันตัวแค่คู่คู่ทางเฮาเฮ็ดหลังมันเฮ็ดไว้ประมาณจัก4เมตร50แม่นพ่อสร้างงาไว้แล้วมันให้ตีนตกขนาดสร้างงาไว้จงไว้4เมตรจงไว้5เมตรปึ๊บมาขุดคว่องได้ป่ะมาขุดคว่องทางนี้แล้วเนี่ยเคียบเบิ่มไว้นําจัก50เซนหรือเมตรนึงฮะมันธรรมดาล่ะมันขึ้นน้องมันบ่เป็นหยังดอกจุดนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ครับนี่ตรงนี้ครับแค่เราเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องใหม่นะครับรถก็เสียงใสขึ้นนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับผมเสียงดูใสขึ้นเลยครับเสียงดูแรงขึ้นครับดูทั้งที่เราไม่ได้ระบบไฮดรอลิกนะครับแรงดันเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมหมดนะครับแรงเมื่อก่อนนะครับตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่มันจะมีอาการแบบเกือบจะโหลดครับผมแบ
ื้อนิดนึงครับผมเนี่ยอื้อนิดนึงนะผลมาจากว่ากำลังของเครื่องนะครับมันอ่อนลงเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องมันเก่านะครับผมพอเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเห็นไหมรถก็แรงขึ้นครับเวลาขุดนี่ไม่มีฮะนี่ครับเวลาที่ขุดนะครับเวลาจ้วงลงดินหนักๆนะครับจ้วงหนักๆเสียงยังนิ่งเหมือนเดิมครับแสดงว่าแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับรถก็แรงขึ้นนะครับโอ้นี่ครับเป็นผลจริงๆครับแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ย